เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแถวแถวหน้าห้างไทยวัสดุคลอง7ลำลูกกาปทุมธานีครับนางสาวละอองดาวขาวผ่องเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะฮะเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกนี่ผู้ชายคนนี้คว้าไปแล้ววันเกิดเหตุไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเอาไปใช้ที่ไซต์งานพอซื้อเสร็จก็ยกข้าวยกของของมาหลายอย่างไงเอาไปที่รถปรากฏว่าไปเผลอวางกระเป๋าตังค์ไว้ที่กระโปรงหลังเอาของใส่รถเสร็จปุ๊บกระโดดขึ้นรถขับออกเลยแล้วเธอบอกว่าเธอลืมกระเป๋าตังค์จริงฮะมานึกได้อีกทีโอ้โหมาขอดูกล้องอ้าวมันล่วงกลางถนนนี่ข้างในนั้นมีบัตร ATM มีตั๋วจำนำทองมีบัตรประจำตัวคนพิการของลูกชายด้วยน้องน่าสงสารนะน้องอายุ6ขวบแล้วพิการคุณละอองดาบอกว่าเงินน่ะฉันก็ต้องใช้ในการดูแลรักษาลูกที่พิการเพราะฉะนั้นตอนนี้วอนครับผู้ชายเสื้อแขนยาวสีฟ้าสะพายกระเป๋าเป้สีน้ำเงินคนนั้นท่านเห็นข่าวแล้วท่านเอามาคืนนะครับเพราะตังค์เนี่ยต้องใช้รักษาน้องที่พิการนะฟังเสียงคุณละอองดาวหน่อยครับขอความเห็นใจจากผู้ที่เก็บกระเป๋าได้ไปนะคะสงสารเราสองแม่ลูกด้วยนะคะเราอยากได้บัตรของน้องค่ะมันเป็นบัตรพิการแล้วก็บัตรโรงพยาบาลน้องอะค่ะแล้วก็จะมีเงินที่เราเก็บไว้รักษาน้องค่ะเราอยากได้คืนนะคะขอผู้ที่เก็บได้ค่ะได้โปรดสงสารเราสองคนด้วยนะคะนะขอร้องกันแหละงานนี้ผ่านหน้าจอช่อง8นะครับคุณละอองดาวบอกว่าตัวเธอเองก็ยอมรับว่าเธอรีบแล้วก็สับเท่าเกินไปยอมรับเป็นความผิดพลาดของตัวเองนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับสภ.ลำลูกกาตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการติดตามหาตัวชายที่เก็บกระเป๋าเงินไปเป็นข่าวแล้วถ้าท่านต้องจำได้อะวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างอะเอามาคืนนะใช่ค่ะฉันเด็กนะเก็บแล้วมาคืนเป็นพลเมืองดีเก็บแล้วไม่เอามาคืนเขาอะกลายเป็นโจรเลยนะคะดำเนินคดีนะเรียกมาครับท่านผู้ชมครับข่าวนี้ผมจะพูดแค่ครั้งเดียวข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง